13. อภิภูตเถรคาถาภาษิตของพระอภิภูตเถระพระอภิภูตเถระได้กล่าว3คาถาไว้ดังนี้ว่า255ขอเชิญญาติทั้งหลายเท่าที่มาประชุมกันในสมาคมนี้ทั้งหมดโปรดตั้งใจฟังเราจะแสดงธรรมโปรดท่านทั้งหลายการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์256ขอท่านทั้งหลายจงภาคเพียรบากบั่นขวนขวายในคำสอนของพระพุทธเจ้ากำจัดเสนาของพญามัจจุราชเสียเหมือนกุญชรทำลายเรือนไม้อ้อ257ผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ละจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วทำที่สุดทุกข์ได้